ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังรับชม TNN Tech Reports Weekly นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปบุกอาณาจักรเทคแบรนด์ท็อปๆของไทยค่ะซึ่งที่แรกจะพาไปสัมผัสเทคโนโลยีหน้าจอกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าหน้าจอเดี๋ยวนี้ไม่ได้จำกัดแค่จอทีวีอีกต่อไปนะคะแต่นำไปใช้งานหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวและเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีของหน้าจออย่างเต็มเปี่ยมเราขอพาทุกคนมาที่นี่ Samsung Executive Solution Center ที่รวมเทคโนโลยีหน้าจอหรือว่า Signage เอาไว้ค่ะและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้คือ1ใน8สาขาของโลกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับคุณจิรภานะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มธุรกิจจอภาพซัมซุงประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมประเทศไทยนะคะถึงได้เป็น1ใน8โลเคชันที่ทางซัมซุงเนี่ยได้รวมเอาเทคโนโลยีหน้าจอเอาไว้คะมันเป็นความพิเศษที่ไม่ธรรมดานะในปี2019เราถือกำเนิดโรงหนังของซัมซุงอยู่ที่พารากอนโรง6เป็นโรงหนังแรกนะคะที่จะใช้จอ LED นะคะซีนีม่าของซัมซุงเราเลยใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียค่ะก็จะเป็นหับที่เรียกได้ว่าทั้งภูมิภาคในเซาท์อีสเอเชียจะต้องเดินทางมาหาเราการที่เราอยากจะทำตรงนี้ให้เหมือนกับเป็นหับด้านเทคโนโลยีหน้าจอต่างๆค่ะเป้าหมายสำคัญเลยของซัมซุงคืออะไรล่ะซัมซุงเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทต่างๆนะคะหรือรวมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรนะคะหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคที่อยู่ที่บ้านโลกของเราเปลี่ยนไปนะคะความได้เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆทางด้านดิจิตอลนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนยังไงให้ธุรกิจของเราเดินไปข้างหน้าได้สามารถที่จะใช้จอภาพของเราเนี่ยแล้วก็ศูนย์กลางแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างแลนด์มาร์คนะคะแล้วก็สถานที่ใหม่ๆที่จะทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพานุวัฒน์นะคะซึ่งเป็น Technical Consultant จาก Samsung ค่ะสวัสดีค่ะคุณพานุวัฒน์สวัสดีครับค่ะหลายคนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะหน้าจอเนี่ยที่เป็นหน้าจอทีวีกับหน้าจอ Signage จะเค้ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างจริงๆนะครับคือที่เราเห็นเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอที่เป็นไซเนตเนี่ยก็คือมันจะเป็นจอที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสเปคนะครับแล้วก็หลากหลายประเภทตามประเภทการใช้งานอย่างเช่นจอด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นความละเอียดระดับ 8K เหมือนกับทีวีเลยแต่ว่าตัวนี้เป็น 8K ที่เราเอามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์งานโฆษณาปัจจุบันเนี่ยนะครับคือตัวพาเนลที่มันเป็นตัวพรีเมียมหรือตัวท็อปของเราเนี่ยเราก็จะใช้พาเนลที่เป็นตัว QLED ซึ่งวันนี้เรโซลูชันสแตนดาร์ดก็คือจะเป็น 4K แล้วนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณพานุวัฒน์ได้อธิบายความแตกต่างเบื้องต้นระหว่างหน้าจอทีวีกับไซเนจไปแล้วทีนี้พอจะมีตัวอย่างให้เราได้เห็นกันชัดๆไหมคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นไซเนจแบบที่เป็น standalone นะครับแต่จะเห็นว่ามันวางจอเป็นลักษณะแนวตั้งงานโฆษณาส่วนใหญ่ที่เราทำเป็นโปสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแนวตั้งแบบนี้นะครับเพราะนั้นคือตัวไซเนจเองเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในตัวมันที่สามารถแสดงภาพได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนไซเนจเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นหน้าจอด้านนะครับเพื่อลดแสงสะท้อนอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่ถ้าเกิดมาที่นี่แล้วเนี่ยนะคะไม่มาลองใช้มาลองเล่นเนี่ยไม่ได้ก็คือเจ้าตัวนี้ Flip 2คือ Flip ก็คือเป็นจอที่เขียนได้นะครับพูดง่ายๆจริงๆคอนเซ็ปต์มันเกิดมาจากเมื่อก่อนในห้องประชุมเนี่ยเราจะต้องมีกระดาษนะครับไว้เขียนแล้วเราก็จะต้องพอเขียนเสร็จเต็มหน้านึงเราก็ต้องพลิกหน้านะครับแต่ Flip เนี่ยมันเขียนเสร็จปุ๊บมันเป็นดิจิตอลเราสามารถที่จะเลื่อนหน้าขึ้นไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปหน้า2นะครับ2ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือ1ในเรื่องของความเร็วต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนโหมดจากการเขียนนะครับมาเป็นโหมดที่เป็นโหมดวาดรูปหรือว่าเป็นบรัชโหมดนะครับซึ่งในบรัชโหมดเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นสีน้ำหรือว่าสีน้ำมันนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดพัดลมนะครับเพื่อจะเป่าให้สีตรงนี้แห้งนะครับเพราะนั้นพอตรงนี้เนี่ยแห้งแล้วเนี่ยทีนี้คุณชนสามารถที่จะเขียนทับได้ในโซนนี้นะครับมันก็จะเป็นจอที่เราเรียกว่าเป็นจอ outdoor display คือจอที่เป็น outdoor display เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือความสว่างสูงถึง 3,000 นิตก็คือประมาณ
6เท่าของจอปกตินะครับเพราะนั้นคือตัวนี้สามารถที่จะเห็นได้ในแสงแดดเพราะนั้นคือเราสามารถเอาไปตั้งด้านนอกได้เลยนะครับสามารถกันฝนที่ระดับฝนตกแรงๆเป็นพายุได้เลยแล้วตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยมีกระจกที่เป็น protection glass มานะครับแข็งแรงมากจุดนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะโซนนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น LED signage นะครับ LED ตัวนี้มันจะเป็นการแสดงผลเป็นจุดๆตรงนี้เวลาเอามาต่อกันเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีรอยต่อข้อดีของ LED อีกอย่างนึงคือเราสามารถที่จะติดในรูปแบบไหนก็ได้นะครับเราก็สามารถจะสร้างสรรค์นะครับงานที่แสดงผลหรืองานตกแต่งร้านของเราเนี่ยได้หลายรูปแบบมากขึ้นตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้า The Wall แล้วนะคะซึ่ง The Wall เนี่ยถือว่าเป็น masterpiece ชิ้นเอกของโชว์รูมแห่งนี้เลยค่ะคุณพานุวัฒน์คะ The Wall นี่เขามีความพิเศษยังไงทำไมถึงเป็นแบบไฮไลท์เด็ดสุดของที่นี่เลยคือ The Wall เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกว่า Micro LED ซึ่งตัวนี้เนี่ย Pixel Pitch เนี่ยจะห่างกันแค่ 0.84 มิลลิเมตรอันนี้ก็คือจะเป็นขนาด146นิ้วนะครับซึ่งเป็นความละเอียดระดับ 4K เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ใช้โปรเซสเซอร์สีระดับ20บิตนะครับซึ่งจะแสดงสีได้ดีกว่าจอทุกจอที่เราดูมาในวันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยี HDR ที่เป็น HDR ตัวล่าสุดนะครับเราสามารถที่จะทำไซส์ตั้งแต่146นิ้วขึ้นไปใหญ่ได้สุดจนถึง292นิ้วโดยความที่เป็นความละเอียดระดับ 8K เลยทีเดียวซึ่งเราก็ได้รางวัลเป็น Best Display of the Year เมื่อปี2019นะครับปี2020เนี่ยเราก็ยังได้รางวัลนะครับที่เป็น Best Display อีกเช่นกันวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณคุณพานุวัฒน์มากๆนะที่มาให้ความรู้กับเราอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีเกี่ยวกับหน้าจอแล้วก็ไซเนจแบบว่าเรียกว่าเจาะลึกเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนความคิดเดิมๆของเราไปเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับส่วนวันนี้ค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าชนจะพาคุณไปดูเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจกันอีกแต่ว่าจะมาจากบริษัทเทคเจ้าไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ไปติดตามดูเทคโนโลยีหน้าจอจาก Samsung ไปแล้วมาถึงตรงนี้ค่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำระดับโลกเลยซึ่งชื่อที่ติดโผต้นๆนะคะก็คงไม่พ้นหัวเว่ยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหัวเว่ยก็ได้มีการปรับชมหัวเว่ย Experience Store ที่สยามพารากอนให้มีความล้ำสมัยมากขึ้นภายใต้ชื่อหัวเว่ย High End Experience Store ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณสหศักดิ์นะคะซึ่งเป็น Assistant Country Director ของทาง Huawei Consumer วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณแชมป์นะคะได้ยินดีเลยครับคุณแชมป์คะจากการที่เราปรับโฉมใหม่ของที่นี่เนี่ยด้วยการใส่คำว่า High End เข้าไปเนี่ยมันมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะ Huawei High End Experience Store เนี่ยเป็นการยกระดับละกันของ Huawei Experience Store ขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับเราต้องการให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้รับประสบการณ์ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ Store แห่งนี้นะครับมีพื้นที่กว้างมากกว่า300ตารางเมตรก็ในสโตร์นี้นะครับเราจะแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ Product Experience Zone Huawei เองเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเรามีทั้งสินค้าที่เป็นแล็ปท็อปแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นสมาร์ทวอชสมาร์ทแกดเจ็ตต่างๆลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาก็สามารถลองเล่นสินค้าทุกอย่างของ Huawei ได้หมดเลยโซนที่2ก็คือเป็นโซนของ Customer Service Center สำหรับลูกค้าทุกท่านที่เป็นลูกค้า Huawei สามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็คเครื่องต่างๆแล้วก็การให้บริการเซอร์วิสแนะนำการใช้งานต่างๆก็ได้เช่นกันและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ IoT หรือ Internet of Things นั่นเองเป็นส่วนที่เราจัดจำลองการใช้งานของ Internet of Things ในนั้นจะประกอบไปด้วยสินค้า IoT ทุกอย่างแล้วก็ Ecosystem ของ Huawei เพื่อโชว์การใช้งานแบบล้ำสมัยทุกอย่างเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อเลยทีเดียวตั้งแต่ที่เราแบบปรับโฉมมาเนี่ยนะคะฟีดแบ็กจากลูกค้าว่ายังไงบ้างคะผมขอใช้คำว่า 100% ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการดีกว่าครับเรียกว่าพอใจมากนะครับเนื่องจากตัวพนักงานเองเราก็ถูกฝึกฝนให้ดูแลลูกค้าแล้วก็แนะนำสินค้าเราเป็นอย่างดีรวมถึงโลเคชั่นของสโตร์เนี้ยก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ปรับมาต้องบอกว่าฟีดแบ็กกลับมาดีเกินคาดครับแม้จากความพิเศษทั้งหมดนะคะที่คุณแชมป์เนี่ยคะเล่ามาเนี่ยค่ะฉันอยากรู้ว่าแล้วทำไมเนี่ยเราถึงต้องมาที่นี่ด้วยเพราะจริงๆแล้วหัวเว่ยก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะครับคือหัวเว่ยแฟลกชิพสโตร์ซึ่งเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทย
ที่นี่จะครบไปด้วยเซอร์วิสต่างๆรวมถึงสินค้าและบริการต่างๆของหัวเว่ยยังไงก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาลองสัมผัสประสบการณ์กับหัวเว่ยนะครับและรับรองว่าทุกท่านจะติดใจนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับและตอนนี้ค่ะฉันอยู่กับคุณพีนะคะพีรดา PR Manager จาก Huawei Consumer ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าก่อนเดินทางมาที่นี่เนี่ยมีคนฝากคำถามมาค่ะ 1+8+N คืออะไรคะคือชีวิต AI ไร้รอยต่อนะคะซึ่ง1เนี่ยค่ะเป็นไรนอกเหนือไม่ได้เลยนอกจากสมาร์ทโฟนของ Huawei นั่นเองค่ะในตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของการคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะคะแล้วก็ในส่วนของ8ก็จะเป็นเวอร์เบิลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตว่าแม้กระทั่งหูฟังเองนะคะสามารถคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ส่วนตัว N เนี่ยค่ะจะเป็น Internet of Things นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆที่เราสามารถคอนโทรลผ่านมือถือได้ในเรื่องของการใช้ Huawei Share นะคะซึ่ง Huawei Share เราสามารถส่งในเรื่องของไฟล์ข้อมูลให้โทรศัพท์และโทรศัพท์ส่งข้อมูลให้กับโน้ตบุ๊กแค่แท็บเดียวก็คือสามารถส่งข้อมูลได้หมดเลยค่ะจริงเหรอคะในเรื่องของการที่เราจะมีจอเราก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นๆที่รองรับนะคะว่าจะเป็นตัวของโน้ตบุ๊กแล้วก็มีตัวของดิสเพลย์ที่สำหรับคนทำงานโดยเฉพาะตัวของ Huawei เองค่ะเรามีสโตร์เป็นของตัวเองแล้วนะตอนนี้นะคะชื่อว่า Huawei App Gallery นะคะในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ยังมีให้เก็บพอยต์แลกพอยต์เปลี่ยนเป็นของต่างๆได้ด้วยค่ะอยากถามคุณพีว่าถ้ามาที่นี่แล้วมันมีอะไรที่แบบเป็น product highlight ในตอนนี้บ้างคะ Huawei FreeBuds CI นะคะต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนดีมากนะคะแล้วก็สามารถใช้เชื่อมต่อได้กับทุกค่ายมือถือดีไซน์เนี่ยจะมีความโค้งมนขนาดของไซส์หูนี่มีเปลี่ยนให้ด้วยป่ะมีตั้งแต่ SML เลือกได้ตามขนาดของหูของผู้ใช้ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวนะคะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดก่อนแล้วกันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า Huawei เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือยังมีพวก IoT อุปกรณ์ device ต่างๆไปจนถึงพวก Cloud AI 5G ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นแบบธุรกิจหลักอันนึงของ Huawei เลยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของเครือข่ายค่ะอย่างเราสร้าง device ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเครือข่าย 5G นะเราเนี่ยมีในเรื่องของระบบเครือข่าย 5G นะคะที่แบบเร็วแรงแล้วก็ในเรื่องของตัว product เองที่เราผลิตออกมาเนี่ยก็มาซัพพอร์ต 5G เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของ ecosystemที่สยามพารากอนเนี่ยมีในเรื่องของโชว์รูมเล็กๆนะคะไว้สำหรับให้ลูกค้ามาทดสอบนะคะในเรื่องของ Ecosystem AI Life นะคะคือสัญลักษณ์เนี้ยจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ของ Huawei ด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทางพาร์ทเนอร์ด้วยมันก็คือตัว N ที่เป็น Internet of Things นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเราคุยกันแค่ 1+8+N อันนี้แหละคือตัวอย่างให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวได้เลยค่ะแอป AI Life จะอยู่ในมือถือนะคะแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องวงจรปิด Air Conditioner หรือว่าแม้กระทั่งทีวีต่างๆสามารถคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือสุดโอ้เหมือนโดนป้ายยาอยากได้ไปหมดทุกชิ้นเลยยินดีค่ะจุดที่จะเขาเรียกทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะรักเรา loyalty กับเราเนี่ยคือเรื่องของบริการหลังการขายเราอยากรู้ว่าตรงนี้มันมีความแตกต่างจากเดิมยังไงคะนอกจากที่ผลิตสินค้าดีๆออกมาให้กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยเรายังใส่ใจในเรื่องของบริการหลังการขายอย่างยิ่งค่ะเรามีการพัฒนานะคะศูนย์เซอร์วิสนะคะเรียกว่า Huawei Customer Service Center นะคะที่มีในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนบัตรคิวทั้งเดิน walk in มาข้างหน้าหรือจะจองผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ยิ่งวันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ Service Day นะคะ Service Day แล้วก็จะมีในเรื่องของบริการติดฟิล์มฟรีฟรีค่าใช้จ่ายเช็คเครื่องต่างๆนะคะก็มาใช้บริการหลังการขายครบจบในที่เดียวค่ะเอาล่ะใครนะคะที่อยากจะมาพบกับประสบการณ์ดีๆมาทดลองใช้เครื่องจริงมาปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะก็มาได้เลยนะคะที่สยามพารากอนแห่งนี้นะคะมาที่ Huawei High End Experience Store นะคะวันนี้ขอบคุณคุณพีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูบริษัทเทคอีกเจ้านึงค่ะที่ก็มีไอเทมเจ๋งๆมาฝากทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรพักกันหน่อยสักครู่เดียวค่ะจากซัมเมอร์ลาซาร์นะคะที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีหน้าจอของ Samsung ตามมาด้วยสยามพารากอนกับผลิตภัณฑ์ล้ำๆของ Huawei ตอนนี้เราอยู่กันที่ Central World ค่ะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแบรนด์เทคน้องใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าก่อตั้งมาได้3ปีเท่านั้นแต่สามารถขยายตลาดทั่วโลกได้ถึง59ประเทศด้วยกันและแบรนด์ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือ Realme
คุณผู้ชมคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับแบรนด์ของ Realme มากขึ้นนะคะตอนนี้ชนอยู่กับคุณศิรศรซึ่งเป็น Product Marketing Manager ของ Realme นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบรนด์ของเราเนี่ย Realme เนี่ยถ้าถามว่าแบรนด์นี้คือใครทำไมถึงสามารถครองใจผู้บริโภคแล้วขึ้นมาเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับท็อปๆในประเทศของเราได้อย่างรวดเร็ว Realme เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็คือเราจะมีการเปิดตลาด global แล้วก็หลังจากนั้นระยะเวลาไม่นานเราก็ได้เข้ามาประเทศไทยเลยเราเล็งเห็นว่าตลาดสมาร์ทโฟนประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างสำคัญของใน Southeast Asia กุญแจแห่งความสำเร็จของ Realme เนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยเรามีคาแรคเตอร์หรือว่าตัวตนของเราที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในทุกไลฟ์สไตล์และที่สำคัญของผมราคาของเราเนี่ยจับต้องได้ครับแล้วตอนนี้ค่ะคุณกันนะคะหรือว่าคุณศิรศรนะคะก็พาเรานะคะมาดูโทรศัพท์มือถือเรียกว่าเป็นรุ่นที่แบบเพิ่งวางจำหน่ายล่าสุดเลยนะคะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่รุ่นนี้ครับผม Realme 7 5G ก็จะเป็นเราจะมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า 5G for everyone ก็คือเราจะทำ 5G เนี่ยให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกล้องหลัง4ตัวครับผม48ล้านพิกเซลสามารถเก็บภาพได้คมชัดมากๆเลยครับผมไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพออกไปแล้วซูมเข้าไปภาพก็จะไม่แตกเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนส่วนเลนส์ตัวที่2ครับผมก็จะเป็นเลนส์ตัวของ Wide Angle ก็คือเก็บภาพมุมกว้างได้119องศาเลยแล้วนอกเหนือจากนี้ครับผมก็จะมีโหมดมาโครครับผมแล้วก็โหมด Black and White ครับถูกใจคนชอบถ่ายภาพแน่นอนเรื่องของการชาร์จครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยชาร์จไวมากเรามีกำลังไฟในการชาร์จถึง30วัตต์เลยในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะ 0-100% เป็นราคานี่เป็นยังไงบ้างคะราคานี่ 9,999 บาทเท่านั้นในซีรีส์เดียวกันเนี่ยเขายังมีอีก1รุ่นเหมือนกันเป็นแบบเขาเรียกรุ่นโปรใช่ไหมคะใช่เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะในส่วนของตัวโปรนะครับผมในเรื่องของการชาร์จเนี่ยมันจะเด่นกว่าตัวนี้อีกชาร์จได้ไวมากๆผมจากตัวนี้เนี่ยที่30วัตต์ใช่ไหมครับมาตัวนี้เนี่ย65วัตต์เราชาร์จ 0-100% ครับผม34นาทีเต็มแล้วราคาก็อาจจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนิดนึงเพิ่มมาก็จะเป็น1990บาทครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอีก1รุ่นคือรุ่นอะไรคะ Realme X7 Pro ครับผมดีไซน์ของเราครับผมก็จะเป็นดีไซน์สีรุ้งครับผมสวยงามมากเราก็จะมีในเรื่องของชิปเซ็ตซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิปเซ็ตที่รองรับ 5G โดยเฉพาะหน้าจอของเราครับผมยังเป็น120 Hz ด้วยช่วยในการดูหนังหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นยิ่งขึ้นนอกจากสมาร์ทโฟนที่เรามีเนี่ยเรายังมีผลิตภัณฑ์ AIoT มากมายเลยผมตามที่เห็นนี้ก็คือ เต็มตาเต็มใจมากเลย AIoT ครับผมคือย่อมาจาก All Internet of Things ครับผมก็คือเครื่องใช้ต่างๆนานาที่เราสามารถเชื่อมต่อกับหับได้แล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นของใช้งานพวกนี้ครับผมสามารถเชื่อมต่อกับ Realme Link ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเราได้งั้นเรามาเริ่มต้นดูชิ้นแรกกันก่อนเลยค่ะคือชิ้นนี้เลย Realme Watch S Pro ครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือจะมาในส่วนของหน้าจอของเราเนี่ยหน้าจอจะใหญ่มากครับผม 1.4 นิ้วเป็น AMOLED เลยหน้าจอเป็นรูปแบบทรงกลมอีกชิ้นหนึ่งที่เราคงจะนำมาเสนอก็คือ Realme Touch Bud ครับผมก็คือจะเป็น2ตัวนี้ตัว M1 กับตัว N1 ของเราจะมี4โหมดครับผมลองกดดูครับนี่ไงใช่ไหมคะใช่ครับลองกดได้เลยก็จะมีโหมด Soft ครับผมเหมาะสำหรับคนที่เหงือกค่อนข้างที่จะบอบบางแล้วก็โหมดคลีนครับผมก็คือจะทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมโหมดต่อไปครับผมเป็นโหมดไวท์ครับผมเหมาะสำหรับคนที่อยากจะฟันขาวแบบนี้ต่อมาครับผมก็จะเป็นโหมดของโพลิชครับผมก็คือจะเป็นโหมดของการขัดฟันครับแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ครับผมก็จะเป็นหลอดไฟสมาร์ทครับผมเป็นสมาร์ทบอกของ Realme ครับผมเราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้เลยผ่านแอปของ Realme Link หูฟังไม่พูดถึงไม่ได้เลยหูฟังไลฟ์สายของ Realme เนี่ยมีอยู่2ซีรีส์ใหญ่ครับผมก็คือเป็นซีรีส์ของบัตรคิวแล้วก็เป็นซีรีส์ของบัตรแอร์ครับผมตัวนี้เนี่ยที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือบัตร Air Pro นี่ของเรามี2สีครับผมสีดำกับสีขาวราคาเท่าไหร่ดีกว่า2,999บาทครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Realme เขามีทีวีด้วยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ททีวีใช่ไหมครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถดู YouTube ดู Netflix ได้เลย Realme มีการดูแลลูกค้าเป็นพิเศษยังไงบ้างคะเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศแล้วและที่นี่เองก็มีศูนย์บริการที่1เหมือนกันผมจะพาทุกท่านไปชมกันเลยครับฝั่งนี้เลยครับแล้วด้านหลังผมนี้ครับผมก็คือ Service Center ของเราหรือว่าการบริการหลังการขายของเรานะครับผมถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ AIoT หรือว่าอุปกรณ์ Accessory ต่างๆของ Realme สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่นี่เลย
็เรียกว่าครบคันนะคะพร้อมเอาใจลูกค้าแบบอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะทีนี้ก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะฉันอยากให้คุณเสียสอนฝากถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านทั้งที่อยู่ในครอบครัวของ Realme แล้วหรือหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเข้ามานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของค่ายนี้ดีหรือเปล่าค่ะถ้ามีโอกาสผมอยากให้ทุกคนมาลองใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Realme ของเราได้ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็หวังว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับบริษัทเทคชั้นนำของประเทศของโลกไปแล้วก็น่าจะช่วยคุณผู้ชมได้เปิดโลกทัศน์แล้วก็ได้อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 9:30 น.วันนี้ใครเดินทางกลับบ้านอยู่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณTrue 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า